พอเงินบาทลอยตัวไม่กี่วันสินค้าทุกอย่างก็ผันลอยตามกันไปเป็นแถวเงินลอยไปถึงไหนสินค้าน้อยใหญ่ก็ลอยไปถึงนั่นลอยขึ้นมันล่ำไปไม่เห็นจะมีอะไรลอยลงบ่นไปทำไมใช่บ่นไปทำไมบ้าคนเรามันกลุ้มในกมลก็นั่งบ่นกันบ้างละสิบ่นแล้วมันได้อะไรนั่นสิได้อะไรเอาก็บ่นไปพูดไปตะโกนไปเมื่อถึงจุดทนไม่ไหวก็ยกพวกไปปิดถนนบางทีก็ได้ผลมีคนเห็นใจเร่งแก้ไขให้ด้วยนะเจอข้อหามากกว่ามั้ง